ันบอกต่อวันนี้เรายังคงเกาะติดสถานการณ์โควิด -19 ที่ต้องยอมรับว่าในบ้านเรายังคงทวีความรุนแรงเรื่อยๆเห็นได้จากยอดผู้ติดเชื้อสะสมจำนวนมากวันนี้เราเลยอยากบอกต่อ5วิธีการปฏิบัติตัวในกรณีที่คุณผู้ชมบางท่านหรือคนใกล้ชิดหายป่วยและได้ออกจากโรงพยาบาลหลังเข้ารับการรักษาจนครบ14วันคือ 1. เว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น 2. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นประจำหรือใช้เจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์ 70% ถูมือให้ทั่วถึงก่อนรับประทานอาหารและภายหลังเข้าห้องน้ำหรือหยิบจับสิ่งของต่างๆ 3. ไม่ใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารและแก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น 4. ดื่มน้ำสะอาดรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่สะอาดให้ครบ5หมู่แต่หากมีอาการท้องเสียหรืออาเจียนให้งดอาหารย่อยยากและอาหารประเภทนมหรือผลไม้สด 5. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่หรือยาเสพติดทุกชนิดเพื่อลดการทำลายอวัยวะภายในทำให้สุขภาพอ่อนแอลงได้รวมถึงหมั่นสังเกตร่างกายของตัวเองอยู่เสมอถ้ามีอาการผิดปกติไข้สูงไอมากหรือเหนื่อยหอบขอให้รีบติดต่อที่สถานพยาบาลเดิมที่เคยรักษาหรือโทรปรึกษาสายด่วนกรมควบคุมโรค1422เพราะผู้ที่เคยติดเชื้อก็สามารถกลับมาติดซ้ำได้เพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองรักษาระยะห่างปลอดภัยไว้ก่อนนะครับฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทร์ทีวีอมรินทร์ทีวี